ะตุนพามาอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะพามาพบกับเรื่องราวความฝันของพี่คนนึงนะคะที่มีความฝันว่าอยากจะให้สามีของตนเองนะคะหายจากอาการป่วยค่ะเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะปกติแล้วนี่คือพี่อยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ทำงานก่อสร้างค่ะบ้านอยู่จังหวัดชัยนาทค่ะอ๋อชัยนาทแล้วนี่คือเดินทางมาที่ค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ก่อสร้างอยู่บางใหญ่หมอเขาส่งตัวแฟนมาส่งจากชัยนาทมาโรงพยาบาลราชวิถีค่ะต้องผ่าหัวไหล่ผ่าหัวไหล่จ้าเป็นอะไรคะเขาตกทำงานก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุตกจากข้างบนชั้น2ลงมาข้างล่างหัวไหล่กระแทกอย่างแรงเลยเกิดอาการแบบหลุดบ่อยหัวไหล่เบ้ามันสึกมันหลุดบ่อยเลยการเกิดอาการเอ็นยืดต้องผ่ามันใช้สิทธิ์ส่งตัวไม่ได้เขาใช้ได้แต่ว่ามันเป็นเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์จากนอกมันต้องใช้เงินต้องใช้เงินต้องเกียมมาบ้างเขาก็ถามว่าเขาก็จะช่วยเขาถามว่าเกียมมาได้เท่าไหร่หนูก็เลยบอกว่าหนูก็ไม่มีแต่ว่าหนูก็จะหาได้ประมาณสัก 10,000 ต้องเกียมเงินประมาณ 10,000 บาทเพราะว่าตอนนี้หนูก็ต้องเลี้ยงแม่ที่บ้านแล้วก็น้องด้วยต้องส่งแม่กับหลานอีก 3-4 คนค่ะทำงานก่อสร้างถ้าก็อยากให้แฟนหายอันนี้เป็นความฝันของตัวเองจ้ะเป็นความฝันอยากให้แฟนหายจะได้ทำช่วยกันทำงานส่งครอบครัวที่บ้านแล้วถ้าเกิดว่าแฟนหายละเราจะกลับไปทำอีกไหมคะอาชีพก่อสร้างหรือว่าเราก็ยังคงต้องทำอยู่ก็คงต้องทำเพราะว่ามันการศึกษามันไม่สูงอ่ะมันทำอย่างอื่นไม่ได้เราทำได้แต่ก่อสร้างเราแล้วแฟนเราน่าจะมีกำลังไหวไหมคะถ้าเกิดว่าก็เขาบอกให้พักประมาณ 3-4 เดือนนะคะต้องพักผ่อน 3-4 เดือนเราก็ต้องทำงานคนเดียวไปก่อนขอให้แฟนของพี่หายจากการผ่าตัดมาแล้วปลอดภัยผ่าตัดมาแล้วหายเป็นปกตินะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งความฝันค่ะเป็นความฝันที่ใกล้ๆนะคะฝันไม่มากไม่ไม่นะคะฝันให้คนที่ตัวเองรักนะคะกลับมามีสุขภาพที่ดีครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนะคะมีความฝันหรือเปล่าอย่าละทิ้งความฝันของตนเองนะคะลาทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ